เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อออกพรรษาปวารณาปีพ.ศ. 2507แล้วหลวงพ่อก็ได้เดินทางไปยังประเทศอินเดียเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2507โดยสายการบิน CPA ร่วมกับคณะทัศนาจรแสวงบุญซึ่งมีทั้งพระและคารวาสอาทิท่านเจ้าคุณราชปัญญาเมธีเจ้าคณะจังหวัดยะลาท่านเจ้าคุณสิริสาระโสพลเจ้าคณะอำเภอยะลาหลวงพ่อทิมวัดช้างให้ผู้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดอันลือลั่นไปทั่วประเทศและท่านเจ้าคุณญาณวิริยาจารย์วัดธรรมมงคลซอยปุณณวิถีพระโขนงซึ่งเป็นศิษย์เอกพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระฝ่ายคารวาสก็มีนายเอื้อบวงสวงทบและเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตนายน่วมนันทวิชัยนายกพุทธสมาคมสิงห์บุรีจุดมุ่งหมายของคณะจาริกแสวงบุญคือจะพากันไปนมัสการสังเวชนียสถาน4แห่งด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธคุณและเพื่อปลงธรรมสังเวชหลวงพ่อกัสสปะนั้นต้องการจะเดินทางต่อไปเพื่อไปจำศีลภาวนาที่เมืองฤาษีเกตอันเป็นเมืองของนักพรตฤาษีชีไพรนักบำเพ็ญตบะพวกนุ่งลมห่มฟ้าหรือที่คำพรและนักบวชนิกายต่างๆการเดินทางไปนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาไปชมเมืองราชคฤห์หรือรัฐพิหารในปัจจุบันไปเมืองพาราณสีแล้วขึ้นรถไฟไปยังตำบลสารนาถคือป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอันเป็นสถานที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาเสร็จสิ้นไปตามลำดับต่อจากนั้นก็ไปยังตำบลกุสินาราสถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานซึ่งหลวงพ่อกัสสปมุนีเล่าถึงตอนนี้ว่ารถได้พาคณะเรามาถึงเมืองกุสินาราเวลาประมาณ9นาฬิกาความใฝ่ฝันของอาตมาภาพแต่อดีตที่ใครจะได้เห็นเมืองกุสินาราและสถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานยิ่งนักบัดนี้ความใฝ่ฝันนั้นความปรารถนาอันแน่วแน่นั้นก็ได้บรรลุผลแล้วใครจะเดินล่วงหน้าไปแล้วก็ตามอาตมาภาพยังคงยืนเหลียวไปโดยรอบเพื่อพินิจพิจารณาบริเวณสถานที่นั้นให้เต็มตาแต่อนิจจาอันว่าป่าสารวันอันเป็นส่วนที่แวะพักของเหล่ามัลลกษัตริย์และเป็นที่เสด็จดับขันปรินิพพานของพระบรมศาสดาของเราคงมีเหลืออยู่แต่ชื่ออันเป็นที่หมายรู้เท่านั้นเพราะบัดนี้มีสภาพเป็นที่โล่งมีต้นไม้เบาบางปราศจากหมู่และกลุ่มไม้ต้นสาละหรือต้นรังอินเดียมีอยู่ไม่มากนักแต่ทางการอินเดียเขาได้จดรักษาและบำรุงอย่างดีมากแม่น้ำหิรัญยวดีที่ได้กล่าวไว้ในพระสูตรก็มิได้มีนี่ก็เป็นอนุสติให้ระลึกพิจารณาถึงความแปรปรวนแห่งสังขารเครื่องผสมปรุงแต่งว่าไม่เที่ยงย่อมแปรผันเปลี่ยนไปอาตมาสลดใจจึงรีบเดินตามหมู่พวกไปเห็นพวกเรากำลังขึ้นบันไดเข้าสู่อาคารหลังหนึ่งทำแบบวิหารอาตมาภาพจึงตามติดเข้าไปที่นี่เองคือที่ตั้งพระวิหารประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางอนุฐานะสายญาติคือปางเสด็จบรรทมโดยไม่ลุกอีกต่อไปนายช่างปฏิมากรรมเขาปั้นเป็นพระพุทธรูปนอนตะแคงขวาแต่ไม่หลับพระเนตรเลยกลายเป็นพระพุทธปฏิมานอนลืมพระเนตรช่างปั้นคงไม่ได้คิดถึงข้อนี้เพราะเป็นช่างแขกอินเดียซึ่งพิจารณาดูแล้วเห็นว่าผิดความจริงอย่างยิ่งแต่ก็ประหลาดใจอย่างยิ่งอีกเหมือนกันเพราะขณะที่อาตมาภาพยืนอยู่นั้นรู้สึกเหมือนกับว่าได้เข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์ซึ่งผิดกับสถานที่อื่นๆเช่นที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นที่ตรัสรู้และที่สารนาถที่แสดงปฐมเทศนาที่นี่เหมือนมีแม่เหล็กอาตมาจึงพิงไม้เท้าไว้ที่ประตูปลดย่ามลงจากบ่าทรุดตัวลงคุกเข่าพร้อมกับเพื่อนสะพรมจารีจุดธูปเทียนน้อมอภิวาทถวายนมัสการบูชาด้วยดวงใจอันวังเวงดูเหมือนว่ามีอะไรอบอุ่นวนเวียนอยู่ใกล้ๆและมีอะไรเย็นๆพรมไปตามตัวมิใหญ่ใครจะลุกไปแล้ว
อาตมาภาพก็ยังคงคุกเข่าพนมมือหลับตาใจจดใจจ่ออยู่อย่างนั้นช่างอบอุ่นร่มเย็นและสงบแท้นี่เป็นความรู้สึกขณะนั้นจนคณะพากันออกไปหมดอาตมาภาพจึงได้ลุกขึ้นเดินเวียนประทักษิณแล้วจะเดินออกประตูเห็นหลวงพ่อทิมวัดช้างให้กำลังยืนพนมมืออยู่ข้างมุมประตูตาลืมจ้องดูที่พระพุทธรูปอาตมาจึงเอื้อมมือไปจะหยิบไม้เท้าที่พิงอยู่ข้างประตูทันใดนั้นอัศจรรย์ยิ่งอัศจรรย์จริงๆมีเสียงหนึ่งกระซิบที่หูเบาๆแต่ชัดเจนว่าทำไมไม่กราบพระบาททำไมไม่กราบพระบาทอะไรกันอาตมาหันขวับไปดูหลวงพ่อทิมวัดช้างให้ก็เห็นกำลังยืนอยู่ไม่ห่างในท่าเดิมแล้วเป็นเสียงใครอาตมาจึงหันมาจะหยิบไม้เท้าอีกก็มีเสียงกระซิบอีกอย่างชัดเจนอ่อนน้อมว่าทำไมไม่กราบพระบาททำไมไม่กราบพระบาทอาตมาชะงักฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างหันกลับเดินไปสุดคุกเข่าอยู่ที่ปลายพระบาทพระพุทธปฏิมาปางไสยญาติเสด็จดับขันปรินิพพานกราบแล้วกราบอีกแล้วพนมมือน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและพุทธานุภาพที่ได้ทรงปกแผ่ไปเป็นอนันตเขตแม้เสด็จดับขันปรินิพพานนานแล้วแต่พุทธเกษตรนี้ยังกระจ่างอีกนานไกลอาตมาภาพพนมมือขอมตัวลงปลงธรรมสังเวชเสียงหลวงพ่อทิมวัดช้างให้สะอื้นเบาๆอยู่ทางเบื้องหลังไม่ทราบว่าหลวงพ่อทิมมายืนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อาตมาลุกขึ้นถามท่านว่าหลวงพ่อสะอื้นทำไมเห็นแล้วมันตื้นตันบอกไม่ถูกหลวงพ่อทีมตอบเสียงสะอื้นเป็นคำตอบที่กลั่นออกมาจากหัวใจของพระสาวกถึงแม้จะเกิดทีหลังห่างไกลนานถึง 2,000 ปีเศษความผูกพันในพระพุทธบิดาย่อมมีอยู่แก่สมณสากยบุตรพุทธชิโนรสด้วยประการชนีหลวงพ่อกัสสปะท่านบวชเมื่ออายุ50ปีเศษสมัยที่ยังไม่บวชท่านทำงานอยู่ฝ่ายสัพพสามิตรและดื่มเหล้าเก่งตอนหลังท่านเห็นโทษของการดื่มเหล้าและเกิดเบื่อหน่ายในชีวิตคฤหัสถ์จึงได้ลาออกจากราชการในปีพ.ศ.2505ท่านได้ไปฝากตัวอยู่กับสมเด็จพระวรรณรัตน์ต่อมาส่งได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชวัดโพท่าเตียนโดยเป็นอุบาสกนุ่งขาวห่มขาวถือศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัดในที่สุดจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปีพ.ศ.2505แม้บวชได้เพียงพรรษาเดียวหลวงพ่อกัสสปมุนีได้ออกธุดงค์ไปบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่บนยอดเขาภูกระดึงอันแสนจะหนาวเหน็บเดือนพฤศจิกายน2506หลังจากนั้นมาอีกเพียงพรรษาเดียวท่านก็ได้จาริกแสวงบุญไปบำเพ็ญภาวนาในแดนไกลคือเมืองฤาษีเกตประเทศอินเดียเมืองนี้เป็นที่ชุมนุมของโยคีฤาษีมุนีไพรผู้ทรงตบะและฤทธาอันแก่กล้ามากมายต้องเก่งจริงๆถึงจะอยู่ได้อย่างสันติอิสระ